สวัสดีค่ะฝนฝนฟรีสไตล์ค่ะเดี๋ยวพาชมวัดนะคะนี่นะคะพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะรอบๆด้านหน้ารอบๆด้านหน้าตรงนี้เป็นโบสถ์เก่าเนาะพี่เจ๊บเนาะค่ะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่เจ๊บพาไปโบสถ์ใหม่นะคะไปตามพี่เจ๊บไปเลยค่ะนี่นะคะพาชมก่อนนะคะไปตามพี่เจ๊บไปเลยค่ะนี่จะล่มเล่นครับตรงแถวบริเวณนี้ก็จะล่มลื่นเนาะพี่เจ๊บเนาะเนี่ยล่มลื่นหมดเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ถ่ายให้ชมรอบๆนะคะมีต้นไม้นี่นะคะที่เราเดินผ่านมากันนะโอ้โหสวยค่ะสวยแล้วก็ล่มลื่นมากเดี๋ยวนั่งพักผ่อนได้เนาะไปค่ะไปค่ะที่นี่เรียกว่าโบสถ์ใหม่ใช่ไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวแพนกล้องขึ้นไปให้ชมนะคะโหสวยมากเลยค่ะสวยงามสวยงามมากมากเป็นลายแกะเก่าใช่ไหมคะเดี๋ยวขึ้นชมได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะพี่เจ็บเนาะค่ะใช้ในพิธีงานบวชใช้ในพิธีงานบวชต้องถอดรองเท้าไหมคะนี่นะคะให้ชมลายนะคะนี่ก็เพิ่งจะทาสีกันลงไปเมื่อไม่นานนี่แหละครับบอกว่ายังทาสีทำอะไรกันหนึ่งไม่ให้นี่เท่าไหร่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมคะนี่นะคะสวยงามค่ะตรงข้างบนกั้งนี่เพิ่งจะกั้งนกก็เป็นลายเก่าใช่ไหมคะเดี๋ยวซูมใกล้ๆนะคะลายนะคะให้ชมลายใกล้ๆนะคะดูด้านหน้าเดี๋ยวไปชมด้านหน้านะคะไปค่ะนี่นะคะเป็นแกะลายแล้วก็เป็นลายโบราณมากเลยค่ะสวยค่ะพวกเทพนมพวกอะไรพวกนี้เป็นลายแล้วก็ดอกตาลเขาเรียกดอกพุทธตาลใช่ไหมคะดอกพุทธตาลลายเทพพนมนะคะนี่นะคะมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะนี่ก็ด้านบนนะคะถ่ายให้ชมด้านบนหลังคานะคะก็ยังทำนุบำรุงแล้วก็ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะไปค่ะด้านข้างไม่มีผ้าเก่าด้านข้างอันนี้พิมพ์มาตรงอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบแต่อยู่นานแล้วเป็นผ้าเก่าเป็นผ้าเก่าแต่ไม่ทราบว่าทำไมค่ะก็ทาสีใหม่ลงสีใหม่เนาะคะก็นี่ก็เริ่มกระตอนเรื่อยๆค่ะทางด้านนี้ก็จะมีพระอยู่นะคะนะคะก็คือโบสถ์หลังนี้ก็สวยงามทั้งหลังเลยนะคะงดงามมากๆเลยค่ะตามพี่เจ๊บไปค่ะพี่เจ๊บพาชมรอบๆโบสถ์นะคะแต่ว่าโบสถ์นี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะพาชมนะคะทำนุบำรุงกันไปนะคะเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นลานพุ่งหลวงครับนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้ามาสักครู่นี้นะคะม
ีผึ้งหลวงด้วยนะคะมาเกาะนะคะเดี๋ยวให้ชมผึ้งหลวงนะคะนี่นะบินว่อนเลยค่ะนี่นะคะขึ้นลังขึ้นมาขึ้นมาลังขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะมีผึ้งหลวงมาเกาะนะคะเดี๋ยวไปชมลายประตูนะคะใกล้ๆนะคะนี่นะคะชมลายประตูใกล้ๆนะคะทั้งเขาเรียกว่า4ด้านไหมคะประตูนี่ทำแค่4ด้านใช่ไหมคะประตูบานน้อยๆจะไม่มีใช่ไหมบทหลังนี้นะคะมีประตู4แล้วก็มีหน้าต่างนี่ยังมี1 2 3ด้านนะด้านประตูใหญ่ๆแบบนี้มีกี่ด้านคะ3ด้านครับ3ด้านเหรอคะประตูถึงด้านหน้าด้านนู้นแล้วข้างหลังจะไม่มีประตูหลังครับจะไม่มีประตูหลังบทมหาอุดนะครับเรียกบทมหาอุดนะคะครับเพราะว่าจะไม่มีประตูหลังมี3ประตูคือประตูหน้าด้านข้าง2ประตูหลังไม่มีนะคะอ๋อนี่เป็นความรู้นะคะเรียกประตูมหาเรียกประตูมหาอุดทรงมหาอุดนะคะเพราะว่าจะไม่มีข้างหลังจะไม่มีประตูค่ะนี่ให้ชมนะคะประตูด้านหน้าสวยสดงดงามค่ะลวดลายนะคะประณีตบรรจงนะคะสวยค่ะสวยงามค่ะค่ะฟนฟรีสไตล์ขอขอบคุณพี่เจี๊ยบมากนะคะที่พาชมรอบๆวัดนะคะในคลิปวัดพิชัยสงครามนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะที่พาเที่ยวชมวัดนะคะวัดมีความสวยงามมากเลยค่ะวันนี้ฟนฟรีสไตล์ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกับคนฟนฟรีสไตล์ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ